สองปอน้องรักคนสนิทตบเท้าเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม79ปีวันอยู่บำรุงก็มาการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 11นาฬิกา3นาทีบิ๊กป้อมสวมแจ็คเก็ตชมพูสดใสเปิดบ้านป่ารอยต่อชื่นมื่นสองปอน้องรักป๊อกแป๊ะตบเท้าอวยพรวันเกิด9สู่ปีที่80วันอยู่บำรุงก็มาเมื่อวันที่11สิงหาคม2567ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรสวมชุดวอร์มและเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูสดใสต้อนรับบรรดาคนสนิทที่เข้าอวยพรวันเกิด79ปี9สู่ปีที่80โดยตั้งแต่ช่วงเช้าพลเอกประวิตรได้เดินทางไปทำบุญกระดูกบรรพบุรุษที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกทม.ก่อนจะเดินทางกลับมาที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดและนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับคนสนิทด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายกับน้องรักโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตรม.ว.มหาดไทยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกคณิษฐ์สาพิทักษ์อดีตประธานที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีบรรดาคนสนิทจากทุกแวดวงไม่ว่าจะเป็นคนการเมืองเช่นนายพรเพชรวิชิตชนชัยอดีตประธานวุฒิสภานายสุรทินพิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายวันอยู่บำรุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมถึงอดีตสมาชิกวุฒิสภายุคคสช.หลายคนก็มาร่วมอวยพรวันเกิดพลเอกประวิตรด้วยเช่นเดียวกันสำหรับของชำร่วยที่พลเอกประวิตรมอบให้กับแขกที่เข้าร่วมอวยพรในวันนี้นั้นผู้ชายเป็นผ้าห่มลายไก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปีเกิดของพลเอกประวิตรส่วนผู้หญิงจะได้รับเป็นผ้าพันคอลายไก่ลายเดียวกันโดยบรรยากาศในวันนี้งดให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนต้นหอมชัดเจนอยู่ข้างโยเกิร์ตให้บอกพีเคสู้สู้เฟกไปชี้เรื่องเงินต้องทำสัญญาบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 12นาฬิกา36นาทีกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สำหรับปัญหาระหว่างพีเคกับอดีตภรรยาโยเกิร์ตในหลายๆประเด็นล่าสุดต้นหอมสกุลตลาหนึ่งในคนสนิทของโยเกิร์ตณัฐชาและพีเคได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเกี่ยวกับทั้งสองคนหลังเกิดความดราม่าขึ้นต้นหอมกล่าวถึงประเด็นสภาพจิตใจของโยเกิร์ตว่าโยเกิร์ตยังต้องเซตชีวิตในช่วงแรกตอนที่ออกมาก็ยังไม่มีที่อยู่ก็ต้องอยู่บ้านเพื่อนแต่ไม่ได้มาอยู่กับหอมนะแต่ณตอนนี้เขาเซตชีวิตได้แล้วเขาก็มีคอนโดมีที่อยู่มีการงานที่ดีตอนนี้หอมคิดว่าโยไม่น่าห่วงแล้วส่วนเรื่องการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยก็ตามที่เห็นในอินสตาแกรมในสมัยก่อนที่เขาอยู่ด้วยกันถามว่าเขาใช้เงินเยอะไหมหาได้เยอะใช้เยอะมันเป็นเรื่องปกติเขาเป็นคนที่วางแผนการเงินค่อนข้างดีหอมก็มีถามเขามาตลอดว่ามีอะไรให้กังวลไหมเขาก็บอกไม่ต้องกังวลพี่สาวเดี๋ยวเจอกันคนรอบข้างให้กำลังใจเขาอยู่แล้วคนที่อยู่เคียงข้างเขามันเยอะอยู่แล้วไม่ใช่แค่เพื่อนๆแต่รวมถึงคนที่ติดตามข่าวสารหอมว่าก็เป็นหนึ่งคนที่น่าเห็นใจในทุกเรื่องในวิกฤตต่างๆหอมว่ามันก็ทำให้ตัวเขาโตขึ้นแล้วถ้าเขาต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหอมว่าเขาต้องเรียนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องแข็งแรงเขาต้องพึ่งตัวเองมากๆแล้วเมื่อถามถึงประเด็นที่เกิดกระแสข่าวว่าคุณแม่พีเคจะฟ้องโยเกิร์ตนั้นต้นหอมกล่าวว่า
เรื่องนี้ไม่ได้ออกมาจากทางเขาเป็นกิจลักษณะที่เป็นทางการหอมก็ไม่กล้าพูดอะไรรอให้ฝั่งนั้นเป็นคนพูดอย่างเป็นทางการดีกว่าในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรถ้าจะฟ้องหอมว่าก็คงมีโนติสมาถึงอย่างเป็นทางการเอาให้มันเป็นทางการก่อนดีกว่าหอมเป็นคนนอกมันไม่ใช่เรื่องที่หอมต้องออกมาพูดเรื่องของเขาจากที่เคยเป็นคนกลางตอนนี้เราเลือกฝ่ายโยเกิร์ตแล้วทีเคก็บอกว่าเพื่อนๆหายหมดต้นหอมกล่าวว่าหอมไม่ได้เป็นคนกลางค่ะวันที่มีปัญหาหอมเลือกข้างโยเกิร์ตเลยเอาง่ายๆว่าหอมหายไปจากชีวิตพี่ทีเคเลยเอาจริงๆแล้วที่หอมรักโยเกิร์ตก็มาจากพี่ทีเคอยู่แล้วในวันนั้นคนนี้คือผู้หญิงที่ดีที่สุดของเขาแล้วหอมต้องรักคนนี้คนนี้ดีมากเขามาช่วยชีวิตที่เราฟังเรื่องพวกนี้บ่อยๆเราก็อินเรารักที่พีเคเราก็รักโยเกิร์ตไปด้วยเป็นความรักเป็นความห่วงใยไปโดยปริยายพอวันหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นเราก็เลือกข้างที่จะอยู่กับความถูกต้องอยู่แล้วเราช่วยคนที่ลำบากที่สุดนะตอนนั้นก่อนถึงแม่หอมจะไม่เคยคุยพี่ทีเคเลยแต่หอมก็ส่งดาด้ามาตูมหรือคนอื่นๆเข้าไปคุยว่าเขาเป็นยังไงการตอบรับของเขากับน้องๆเป็นยังไงหอมก็ได้คำตอบว่าโอเคเราไม่ควรเข้าไปแค่นั้นเองแต่ยังรักและปรารถนาดีเสมอเพียงแต่หอมรู้สึกว่าวันนี้ในการเข้าไปหาเขามันเป็นเรื่องยากยิ่งไม่ได้คุยกันนานๆมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้ายังไงยิ่งพอมามีเหตุการณ์เหมือนมีข่าวคนละฝั่งกันอย่างชัดเจนอย่างนี้ในเมื่อหอมเลือกอยู่ข้างนี้แล้วก็รู้สึกว่าหอมไม่ควรที่จะเข้าไปหาเขาก็ไม่ได้คุยกันเลยหอมชัดเจนว่าอยู่ฝั่งนี้แต่ไม่ได้คิดไม่ดีกับเขานะยังปรารถนาดีกับเขาเสมอแต่มันไม่มีช่องให้หอมให้น้องๆเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากกว่ามันไม่มีพื้นที่สำหรับเราพื้นที่นั้นมันอาจจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากฝั่งเขาไปแล้วส่วนดราม่าเรื่องเงินในบริษัทในวันที่เขาเปิดบริษัทกันเขาก็ทำกันอยู่สองคนเรื่องการเงินเขาทำกันอยู่สองคนในเมื่อหอมไม่มีข้อมูลอะไรเลยในตรงนี้หอมขอไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าการอยู่ข้างโยเกิร์ตสำหรับหอมคือเรื่องของการให้กำลังใจผิดถูกยังไงให้ทางนั้นเป็นคนเปิดมาว่าต้องการอะไรเพราะพี่พีเคไม่ได้ออกมาแสดงอะไรที่เป็นทางการหรือชัดเจนหอมเลยไม่แน่ใจก็ให้กำลังใจทั้งคู่แหละเพียงแต่พี่พีเคหอมก็ขอให้กำลังใจอยู่ห่างๆมันไม่มีโอกาสจะได้แสดเองความห่วงใยตรงนั้นไปเมื่อถามว่าให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายหรือไม่ต้นหอมกล่าวว่าพออยู่ฝั่งโยเกิร์ตแล้วจะไปบอกว่าพี่พีเคสู้ๆนะมันก็ดูเฟกไปแล้วหอมคิดว่าไม่ทำดีกว่าแต่ตัวหอมยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเขาเลยอยากให้ทั้งคู่ก้าวผ่านอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่ดีกลับมายืนในจุดที่ดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนเรื่องการใช้เงินอย่างตัวหอมถ้าเป็นแฟนกันก็จะมีกองกลางส่วนหนึ่งเอามารวมตัวกันแล้วก็มีเงินส่วนตัวของตัวเองแต่ถ้าผู้ชายบอกว่าฉันจะให้เธอหมดฉันจะทำสัญญาไว้เลยว่าเธอให้ฉันหมดนะเซ็นเลยเซ็นนะเซ็นไว้ก่อนเลยว่าเธอเป็นคนให้ฉันหมดเองนะอาจจะต้องคุยกันเรื่องการเงินให้มันชัดเจนมากขึ้นยามรักก็คือยามรักยามเลิกกันมันก็เป็นอีกอย่างเราก็ต้องเผื่อไว้ในอนาคตอันนี้พูดถึงตัวเองนะทักษิณร่วมวงรียูเนียนเตรียมทหารรุ่น10ครวญเพลงคำสัญญาบอกรู้สึกหนุ่มขึ้นการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 10:02 น.ทักษิณกระปรี้กระเปร่าร่วมวงรียูเนียนเตรียมทหารรุ่น10ครวญเพลงคำสัญญาบอกรู้สึกหนุ่มขึ้นนึกถึงวัยเด็กเจอกันบ่อยไม่เป็นอัลไซเมอร์วันที่11สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเพื่อนเตรียมทหารรุ่น10ครบ57ปีเมื่อวานนี้วันที่10สิงหาคมที่กรมช่างทหารอากาศบางซื่อ
ซึ่งถือเป็นการฉลองวันเกิดย้อนหลังและรียูเนียนเพื่อนเก่าก่อนที่จะร่วมร้องเพลงคำสัญญาโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นคนดังอาทิพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์อดีตตรม.ว.กลาโหมพลเอกทวนชัยพันเพิ่มสิริทั้งนี้นายทักษิณกล่าวว่าพวกเรายังคึกคักเหมือนเดิมแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วแต่ดีใจที่มาเจอกันเราน่าจะเจอกันบ่อยๆใครว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเพราะการเจอกันจะทำให้กระปรี้กระเปร่าและหนุ่มขึ้นทำให้นึกถึงชีวิตวัยเด็กทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอน